ฟันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆไปแอบดูพี่เมินตัดหญ้าอยู่ทางไหนเนาะอยู่ข้างล่างลงไปหน้าถนนยายก็จะมาตัดกิ่งองุ่นต่อรถอะไรเนี่ยแก๊สหุงต้มนี่โอ้ยนี่เหลืออยู่ตรงนี้ตรงเดียวสวยนะดอกอันนี้7 โมงกว่าโอ้อากาศดีมากเลยตอน7 โมงเช้าเลยตอนเที่ยงร้อนยายจะมาตัดกิ่งใบองุ่นต่ออีกเพื่อนว่าจะไปตัดกิ่งองุ่นไม่ได้แล้วพี่เมินดูเขาจะขึ้นไปทำบนนี้ยายก็เลยบอกไม่เดี๋ยวยายขึ้นไปเองขึ้นไปไม่เป็นไรหรอกตอนขึ้นตอนลงบันไดนะยายถึงไม่อยากให้ขึ้นเนาะยายบอกยายขึ้นไปเองเดี๋ยวทำเองเนาะที่ที่อันเวกซินอัลเลเวกมุชไมซ์รันดะมันขึ้นมาบนนี้เยอะแล้วก็เลยมาทำกันอยากเอาก้อนหินไปด้วยก้อนหินไว้งานเข้าอีกแล้วเยตะงานงอกงานเงยติดไปมั่งตรงนี้นู่นไหนๆหิวน้ำก็กินเชอรี่ปีนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ตัดออกหมดเพราะว่ามันมาเบียดโรงรถเพื่อนๆมันยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าโตยิ่งโตยิ่งโตมันก็ยิ่งเบียดก็เลยจะตัดออกเนาะสุดตายค่ะปวดหลังมันก้มต้องก้มตัดเนาะได้จะเสร็จแล้วได้ไปครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางก้มเงยๆปวดหลังนั่งก้มเงยๆปวดเปียกอีกตั้งห้าฝนตกเมื่อคืนฝนมันตกเมื่อคืน
halbe Bäume hier. Ein Baum. Feuer. Mach den Feuerholz dabei. สู้ตายค่ะอุตส่าห์ซักชุดทำงานมาอย่างดีว้าไม่เจอตัวนี้เหม็นเลยเหม็นฟ้ายนี่100ต่อคันนี้ว่าใส่นี่นะคะลงเลยทีนี้ยายจะกวาดใบไม้ออกน่าเสียดายเนาะเชอรี่ตรงนี้ต้องตัดออกเนาะน่าเสียดายไม่รู้ว่ายายจะตัดวันนี้หรือวันไหนเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนดูเวลาก่อนได้เวลาทำกับข้าวตัดกิ่งเชอรี่ออกก่อนเดี๋ยวจะเอาทิ้งไปตรงนี้แหละให้มันเป็นปุ๋ยอยู่ข้างๆนี่แหละฝนตกมาเน่าหมดเลยโอ้ยลูกดำๆอย่างนี้อุ้ยจบลูกดำแดงก็เก็บไปไว้จิ้มพริกเกลือ
ายจะยายจะเลื่อยเอาแต่กิ่งเล็กๆเพื่อที่จะเก็บเชอรี่เนาะมีมาเยอะแล้วฝนตกมาเน่าหมดอันใหญ่ๆค่อยเอาเครื่องเลื่อยเครื่องมาตัดกิ่งใหญ่ๆไหนจะตัดเอาเลยมีหลงเน่าหมดนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนหลังคาที่บ้านเมืองไทยใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะแฟนยายออกแบบไปแบบนี้เลยนะคะที่เมืองไทยมีคนเห็นก็จะถามว่าอะไรนั่นแท่งน้ำหรืออะไรเงี้ยที่บ้านเมืองไทยใหญ่นะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้แต่ที่บ้านเมืองไทยเราทําไม่ได้มาตรฐานเหมือนของเขามั้งยายจะเปิดน้ำไว้ข้างบนนะที่บ้านเมืองไทยจะให้นะบ้านมันเย็นขังน้ำไว้ข้างบนบ้านมันเย็นเนาะทีนี้พอดีเราไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยน้ำมันแห้งมันก็เลยแผ่นพื้นมันทำงานอะนะมันก็เลยเขาเรียกอะไรนะมันร้าวน้ำมันก็เลยหยดก็เลยต้องได้ทำหลังคาเห็นไหมบ้านใหญ่ถึงหลังคาแบบทำแบบคือเหมือนหลังคาโรงรถเหมือนอะไรไม่เหมือนหลังคาบ้านอะบ้านใหญ่ที่เมืองไทยนะทำทีหลังแต่ตอนทำแรกจะเป็นอย่างนี้เลยดูของเขา20ปีแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ทำได้มาตรฐานเนาะทำไมถึงใส่อันนี้ไว้ยายไม่แน่ใจยายคิดว่าจะคือเหมือนกับกรองน้ำนะน้ำฝนลงมามันก็จะกรองลงไปน้ำมันจะได้ใสสะอาดแต่เราก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้น้ำนี้หรอกเนาะแต่ตอนนี้ไม่สะอาดหรอกเพราะว่าอันนั้นนะใบไม้อันนี้นะเดี๋ยวต่อไปอีกหลายๆปีแหละถึงจะสะอาดเนาะคิดว่านะยายไม่ได้ถามแฟนยายหรอกแต่คิดเอาเองเนาะเหมือนกรองน้ำแหละพอน้ำมันไหลลงไอ้ฝนตกมามันก็ไหลลงไปมันก็จะสะอาดเหมือนเราทำที่กรองน้ำป่ะเพื่อนๆยายขอไปแค่นี้แหละไม่รู้กี่โมงแล้วไปเก็บผักทำกับข้าวให้แฟนยายกินก่อนเนาะค่อยว่ากันใหม่เชอรี่เอาลงไปให้แฟนยายแล้วได้นิดเดียวเองมันเน่าหมดแต่มันก็ไม่เยอะเนาะก็แค่พอกินเก็บกินไปเรื่อยๆเก็บเอาดอกหอมไปใส่ไอ้นั่นให้พี่หมื่นหน่อยอาหารพี่หมื่นคงเรายังไม่รู้หรอกว่ากินอะไรไปทำให้พี่หมื่นก่อนไอ้นั้นเอาไว้ให้มันออกดอกมันแก่จะทันแก่หรือเปล่าไม่รู้นี่โอ้ยร้อนไปนี่โอ้ยแก่แล้วนี่โอ้ยแก่แล้วโอ้ยงั้นแหละนะคะอกไก่ครึ่งหนึ่งอยากจะมาสับนะคะสับได้แล้วนะคะอยากจะมาผัดจะยายมีผักอะไรในสวนก็ใส่ลงไปพวกพลาดพืชหุ่นใหญ่ผักที่มันหอมหอมอกไก่ครึ่งอกไก่ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยใหญ่มากอันนี้คือมะเขือเทศของเราที่เราอันนี้ยายไม่ได้ปั่นนะสดๆเลยค่ะไหนแล้วเดี๋ยวจะใส่ดอกหอมส่วนอันนี้ก็ต้มน้ำลวกเส้นนั่นก็ผักนี่นะคะต้มเส้นแล้วอันนี้ก็ได้แล้วรอกินอย่างเดียวนี่นะคะอาหารเพื่อสุขภาพเส้นน้อยๆผักเยอะๆนี่แล้วก็ราด
ง่ายๆสไตล์เยตะนี่มีอะไรในสวนก็พรวดพรากพรืบไปเลยเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟHast du Besteck dort? Nein.